ช่วงนี้พาไปดูความคืบหน้าของการตามล่ามือปืนที่ก่อเหตุกรายยิงนะครับที่บริเวณจตุรัสเคลเบิลนะครับในใกล้กับตลาดคริสต์มาสของใจกลางเมืองสตราสบุกแคว้นอาลซัสทางตะวันออกของประเทศฝรั่งเศสครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับก็มีนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตด้วยครับ เรื่องนี้นะครับประธมนตรีมหัาไทยของฝรั่งเศสก็ถแถลงความคืบหน้าเหตุคนร้ายกลาดยิงใกล้กับตลาดคริสต์มาสในเมืองสตราสบุกทางภาคตะวันออกนะครับโดยมีการปรับลดยอดผู้เสียชีวิตลงเหลือเพียงสองคนซึ่งมีนักท่องเที่ยวชายชาวไทยรวมอยู่ด้วยคือนายอนุพงศ์สืบสมานอายุ45ปีส่วนยอดผู้บาดเจ็บนะครับอยู่ที่14คนในจานวนนี้มีอาการสาหัส9คน ขณะเดียวกันรัฐมนตรีมหาไทยฝรั่งเศสนะครับก็ยังได้ยกระดับการเตือนภัยขึ้นสู่ระดับสูงสุดครับซึ่งใช้เตือนสภาวะที่ใกล้จะเกิดเหตุร้ายหรือว่าหลังจากที่เพิ่งเกิดเหตุร้ายเพื่อให้รัฐบาลสามารถสั่งปิดถนนรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับแล้วก็สถานที่สําคัญในเวลาที่เกิดอันตรายร้ายแรงได้พร้อมกับสั่ง,งคุมเข้มนะครับตามแนวชายแดนที่ติดกับเยอรมน,นีที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับเพื่อป้องกันคนร้ายหลบหนีออกนอกประเทศ นอกจากนี้ครับยังได้สั่งคุมเข้มตลาดคริสต์มาสนะครับทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ก่อเหตุเรียนแบบด้านตำรวจนะครับระบุว่าคนร้ายที่ก่อเหตุครั้งนี้เป็นชาวเมืองสร์สบุกวัย29ปีนะครับมีชื่ออยู่ในบัญชีเฝ้าระวังโดยเขามีประวัติเคยถูกสอบสวนในคดีพยายามฆ่าและก็เคยถูก จำคุกทั้งในฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมน,นีนะครับจากบอดแสของผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุเชื่อว่าคนร้ายน่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจ,จากการประทะก,กับเจ้าหน้าที่ในช่วงก่อเหตุและขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเอามาสอบปากคำแล้วอย่างน้อย5คนทั้งนี้ครับหน่วยงานด้านความมั่นคงของฝรั่งเศสได้มีการสั่งการให้เฝ้าระวังการก่อการร้ายอย่างเข้มข้นนับตั้งแต่เกิดเหตุโจมตีหลายระลอกนะครับตั้งแต่เมื่อปี2015 โดยเฉพาะในขณะนี้ยังมีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงรัฐบาลขับขับไล่รัฐบาลนะครับของกลุ่มเสื้อกั๊กสีเหลืองที่ไม่พอใจรัฐบาลในการขึ้นภาษีเชื้อเพลิงต่อเนื่องนับเป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะครับนับตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบต้องทํางานหนักเป็นพิเศษทางด้านนายเอ็มมานูเอลมาโครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับที่ติดตามสถานการณ์อยู่ที่กรุงปารีสก็ได้ทวิตข้อความ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ภาคสนามแล้วก็แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตทุกคนเช่นเดียวกับนายอันโตนิโอทาจานีประธานสภายุโรปมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองสตราสบุกนะครับก็ได้ทวิสข้อความแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกคนด้วยครับ